สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Communication Network Lab Laboratory นะครับซึ่งแลบนี้ก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.โสมศิริจันทสกุลเป็นผู้ดูแลนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมแลบครับผมงานวิจัยที่ทางแลบทำจะเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สายโดยจะเน้นเกี่ยวกับ Wireless Network OptimizationRadio Resource Allocation การใช้ AI สำหรับสร้าง Intelligent Control for System Optimization เช่นการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย RFID Based IoT for Logistics การทำ Indoor Localization งานวิจัยและพัฒนาของทางแลบจะรวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่เกิดจากการบูรณาการระบบสื่อสารเข้ากับแอปพลิเคชันการใช้งานจริงระบบรองรับการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมหรือการบุกรุกด้วย Wireless Sensor Network ขอต้อนรับเข้าสู่ RF and Microwave Laboratory นะครับซึ่งแลบนี้ก็จะมีทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเมธเฉลิมวิสุทธิ์กุลนะครับเป็นผู้ดูแลสำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องคลีนรูมเป็นห้องสำหรับวัดสัญญาณอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยสามารถวัดและทดสอบค่าความถี่การใช้งานหรือกำลังการส่งสัญญาณว่าตรงตามมาตรฐานกสทช.การกินพลังงานของอุปกรณ์และประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์งานวิจัยของทาง RF แล็บก็จะเน้นเกี่ยวกับการออกแบบระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยคลื่นความถี่สูงการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้ความถี่สูงเช่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นเซ็นเซอร์วัดคุณสมบัติของสารเคมีและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้คลื่นความถี่สูงห้องนี้เป็นห้องสำหรับวัดการแพร่กระจายสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆเช่นมือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโทรคมนาคมต่างๆสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ชยภิรักษ์หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Mobile Communications and Embedded System Laboratory จะมีงานประยุกต์ในด้านของระบบสื่อสารไร้สายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบสมองกลฝังตัวซึ่งเราจะเน้นหนักในด้านของงานอุตสาหกรรมแก้ปัญหานะฮะทางด้านของภาคอุตสาหกรรมและก็ภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจอุปกรณ์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นอุปกรณ์แม่ข่ายของเครื่องตรวจจับเฟสที่มิเตอร์ติดตั้งในระบบไฟฟ้านะครับทำหน้าที่จับเฟสแล้วก็ส่งสัญญาณ reference ไปให้อุปกรณ์ client ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปนะครับในกรณีที่เราต้องการขยายระยะทางในการส่งข้อมูลเราก็จะใช้อุปกรณ์ router นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสำรวจเฟสนะครับของไฟฟ้าที่มิเตอร์ติดตั้งอยู่นะครับโดยการใช้อุปกรณ์ clientดังนั้นการสำรวจข้อมูลนี้จะทำต่อ1หม้อแปลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาหม้อแปลงละประมาณ20นาทีนะครับปัจจุบันเราได้จัดทำนวัตกรรมชิ้นนี้และส่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภาคใช้งานทั่วประเทศไทย12เขตจัดสร้างทั้งหมดประมาณ 1,000 ชุดนวัตกรรมต่อมานะครับเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่เราได้ร่วมมือกับบริษัท Analog Device ของอเมริกานะครับเพื่อจะพัฒนาการตรวจสอบการละเมิดการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งแบ่งเป็นประเภทการละเมิดแบบ double bypass live bypass นะฮะทดสอบกรณีที่อายุของมิเตอร์ผ่านไป5ปี10ปีโดยการเร่งอายุเรียกว่า aging นะครับและก็เทคโนโลยีที่เรียกว่า ensure นะฮะซึ่งก็คือเทคโนโลยีที่สามารถส่งค่าความแม่นยำของมิเตอร์แบบออนไลน์ไปในระบบคลาวด์และสามารถตรวจจับการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและส่งเข้าไปในระบบคลาวด์ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้านะผู้ดูแลระบบไฟฟ้าสามารถที่จะมอนิเตอร์ accuracy ความแม่นยำของมิเตอร์ตลอดเวลาและสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีผู้ละเมิดขโมยใช้ไฟหรือไม่โดยการใช้ระบบคลาวด์แบบออนไลน์นะครับในส่วนของมิเตอร์2อันหลังนี้นะฮะเป็นมิเตอร์ของทางบริษัทนะฮะซึ่งทำเป็นลักษณะของบลูทูธมิเตอร์นะครับซึ่งปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการนั้นได้เป็นที่ปรึกษาให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบโปรโตคอลการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออ่านมิเตอร์ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเดียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งปัจจุบันเราได้ทำสำเร็จแล้วและก็สามารถที่จะอ่านมิเตอร์ในระยะเวลา20วินาทีเพื่อจะทำใบแจ้งหนี้ให้กับทางลูกค้าได้นะครับขอบพระคุณครับ